ตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2023เด็กมีของแมนยูส่งแมวมองเช็คฟอร์มดาวรุ่งมหัศจรรย์โรเซนบอกแมนเชสเตอร์ในแต่ทีมแกร่งจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษส่งแมวมองเช็คฟอร์มสเวอร์นีแพนกองกลางอนาคตไกลของโรเซนบอกหลังจากนักเตะทำงานได้อย่างสุดยอดให้กับต้นสังกัดทั้งที่มีอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นพีแนนกลายเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรโรเซนบอกเมื่อปีที่ผ่านมาหลังจากนักเตะได้รับการเปิดตัวก่อนอายุครบ16ปีและปัจจุบันเขามีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจนมีโอกาสได้ลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่อย่างสม่ำเสมอและตอนนี้เขาเล่นให้กับทีมไปแล้ว19แมตช์พร้อมซัดไป2ประตูจากการรายงานของ TV2 สื่อดังในประเทศนอร์เวย์ระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความสนใจนีแพนซึ่งเป็นแฟนพันธุ์แท้ของปีศาจแดงกับคริสเตียโนโรนัลโดอย่างมากถึงขนาดส่งแมวมองไปจับตาดูพัฒนาการของนักเตะอย่างใกล้ชิดขณะที่นีแพนแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขาใฝ่ฝันจะย้ายไปค้าแข่งกับทีมชั้นนำของลีกยุโรปโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าจะเป็นราชาชุดขาวและอันมาดริดแต่กระนั้นนักเตะยอมรับว่ายังคงเป็นเรื่องยากที่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ทั้งนี้นีแพนโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดกับนาโดในระดับเยาวชนด้วยการซัดไป45ประตูจากการลงเล่น18แมตช์ก่อนจะย้ายมาอยู่กับโรเซนบอร์กโดยนักเตะไม่มีแผนจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากต้องการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในลีกบ้านเกิดให้มากกว่านี้มีเงินสยางเอานัสเซอร์ทุ่มคว้าหอกใหม่หลังพ่าย2เกมติดอัลนาเซอร์ทีมดังจากศึกซาอุดิโปรลีกเกียดเงินอีกก้อนหนึ่งคว้าตัวโอตาวิโอกองหน้าทีม FC ปอร์โตมาเสริมทัพหลังจากสโมสรออกสตาร์ทซีซั่นใหม่เร็วร้ายด้วยการประชัย2นัดซ้อนอัลนาเซอร์ประสบความสำเร็จได้แชมป์อาหรับคลับแชมเปี้ยนครับแต่การออกสตาร์ทซีซั่นใหม่ของโปรลีกพวกเขาแพ้ไปแล้ว2เกมแรกให้กับอัลเอติฟาก2ประตูต่อ1ตามด้วยอัลตาวอน2ประตูต่อ0ทั้งที่พวกเขาคว้าตัวซาดิโอมาเน่กองหน้าทีมชาติเซเนกัลมาจากบาเยิร์นมิวนิกให้เป็นคู่ขาของคริสเตียโนโรนัลโดตลอดจนการสัญญากับสตาร์ใหม่อย่างอเล็กซ์เตเรสมาเซโลบรูโซวิชและก็เซโกโฟฟาน่าต่อจากผลงานอันเลวร้ายล่าสุดฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวคนดังชาวอิตาเลียนเผยว่าอัลนาเซอร์ตัดใจจ่ายเงินอีกก้อน60ล้านยูโรหรือประมาณ 2,332 ล้านบาทในการดึงตัวโอตาวิโอกองหน้าโปรตุเกสมาจาก FC ปอร์โตซึ่งเป็นสถิติการขายนักเตะแพงที่สุดของทีมดังจากลีกฝอยทองอีกด้วยโอตาวิโอย้ายไปที่อัลนาเซอร์เฮียวิโกมีการตกลงด้วยวาจากันในราคา60ล้านยูโรซึ่งเป็นค่าฉีกสัญญาอัลนาเซอร์จะไม่จ่าย60ล้านยูโรรวดเดียวแต่จะแบ่งจ่ายและตอนนี้พวกเขากำลังรอเช็ครายละเอียดของสัญญารวมทั้งเวลาการเดินทางมาตรวจร่างกายโรมาโน่ระบุผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวนะครับมาอีกคนโรมาโน่ยันลาป็อกลาแมนเชสเตอร์ซิตี้ซบอัลนาเซอร์ฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวคนดังยืนยันว่าไอเมริกลาป็อกประกาศหลังจอมแกล่งย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปเล่นให้กับอัลนาเซอร์ทีมดังจากซาอุดิโปรลีกแนวรับสัญชาติฝรั่งเศสที่ตั้งใจเล่นให้กับทีมชาติสเปนเตรียมจะเดินทางไปร่วมงานกับคริสเตียโนโรนัลโดกับซาดิโอมาเน่หลังจากนักเตะมีคิวเข้ารับการตรวจร่างกายกับอัลนาเซอร์และหากทุกอย่างผ่านฉลุยเขาจะเซ็นสัญญาจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2026ขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะได้รับค่าตัวนักเตะประมาณ25ล้านปอนด์หรือประมาณ 1,100 ล้านบาทขณะที่ลาป็อกจะได้รับค่าเหนื่อยจากต้นสังกัดใหม่ในดินแดนเศรษฐีน้ำมันจำนวน20ล้านปอนด์หรือประมาณ880ล้านบาทลาป็อกประสบความสำเร็จอย่างสูงกับทัพเรือใบสีฟ้าในยุคของกุนซือเป๊ปกวาร์ดิโอล่าโดยคว้าถ้วยแชมป์พรีเมียร์อังกฤษ5สมัยเอฟเอคัพ2สมัยคาราบาวคัพ3สมัยและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัยนะครับอย่างไรก็ตามนักเตะมีชื่อเป็นแค่ตัวสำรองแต่ไม่ได้ลงสนามในเกมนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกที่ปะทะกับอินเตอร์มิลานแต่กระนั้นเขามีชื่อเป็นหนึ่งในขุนพลคว้าทริปเปิลแชมป์แม้จะลงเล่นเกมนี้แค่12แมตช์เมื่อซีซั่นที่ผ่านมาก็ตามทั้งนี้การที่แมนเชสเตอร์ซิตี้สัญญากับจอสโกกวาดิโอนประกันหลังชาวโครเอเชียมาจากแอร์แบลไรซิกด้วยค่าตัว 77.6 ล้านปอนด์หรือประมาณ 3,414 ล้านบาทในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ทำให้โอกาสการลงสนามของลาป็อกลดน้อยถอยลงไปด้วยและส่งผลให้เขาต้องการหาทีมใหม่เพื่อโอกาสการลงเล่นที่มากขึ้นแหละครับเรือใบอกหักดานี่โอโมลั่นแฮปปี้กับไลฟ์ซิกไม่สนย้ายซบแมนเชสเตอร์ซิตี้
ดานิโอโมประกาศชัดไม่มีเรื่องการย้ายทีมไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในหัวเลยหลังจากที่มีข่าวลือว่าเรือใบสีฟ้าอยากได้ตัวเขาไปช่วยแก้ปัญหาที่เควินเดอบรอยน์ได้รับอาการบาดเจ็บดานิโอโมกองกลางตัวเก่งของแอร์เบลเลซิกทีมชั้นนำจากศึกบุนเดสลีกาเยอรมันกล่าวว่าตนไม่มีความคิดจะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่อย่างใดเรือใบสีฟ้าจะเป็นต้องหากองกลางตัวรุกคนใหม่แบบกระทันหันภายหลังจากที่เควินเดอบรอยน์จอมทัพของพวกเขาได้รับอาการบาดเจ็บจนต้องพักรักษาตัวระยะหนึ่งซึ่งมันก็มีข่าวว่าโอโมอยู่ในลิสต์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้จากการที่เขาทำงานได้อย่างน่าประทับใจกับการเล่นในลีกเมืองเบียร์มันไม่มีอะไรเลยผมมุ่งมั่นกับภารกิจที่ไรฟ์ซิกอย่างเต็มที่ไม่ว่าทั้งในบุนเดสลีกาเยอรมัน UCL และฟุตบอลถ้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมใหญ่พวกเขาเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยอสโกเองก็อยู่ที่นั่นแต่ผมมีความสุขดีกับที่นี่แข้งวัย25ปีระบุนะครับวาตารุเอนโดยังไม่พอลิเวอร์พูลส่งเจ้าหน้าที่บุกฉุดไรอันกราเฟนแบกสื่อมังเบียเผยว่าลิเวอร์พูลเดินเกมรุกอย่างหนักหมายคว้าตัวไรอันกราเฟนแบกถึงขนาดส่ง2เจ้าหน้าที่บินมาที่มิวนิกเพื่อพยายามสัญญากับสตาร์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ขอสโมสรเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกให้ได้ลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวกับกราเฟนแบกมานานแล้วแต่แทบไม่มีโอกาสคว้าตัวกองกลางชาวดัชอย่างจริงจังเนื่องจากเซอร์ไต้ประกาศรั้งตัวดาวเตะอดีตขุนพลอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมเอาไว้กับสโมสรต่อไปอย่างไรก็ดีแม้เรดแมชชินจะได้ตัววาตารุเอนโดกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นของสโมสรสตุตการ์ดไปร่วมทัพแล้วแต่พวกเขายังหวังได้ตัวกราเฟนแบกดาวเตะจากบุนเดสลีกาเยอรมันมาเสริมทัพอีกรายก่อนตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดลงโดยทีซีสื่อเยอรมันเผยว่าทีมดังจากเมอร์ซีไซส่งแบร์รี่ฮันเตอร์หัวหน้าแมวมองกับเดฟฟอร์โลสหัวหน้าฝ่ายสอหานักเตะบินมาที่มิวนิกเพื่อสอดส่องสถานการณ์ล่าสุดของพ่อค้าแข้งวัย21ปีทั้งนี้แหล่งย้ายมาจากทีมดังในลีกบ้านเกิดในช่วงซัมเมอร์ปี2022กราเฟนแบกแทบไม่ได้รับโอกาสจากทีมแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันให้ลงสนามและแสดงความต้องการย้ายทีมอย่างไม่อ้อมค้อมหลังจากได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมลีกเมืองเบียร์แค่3นัดเท่านั้นนอกจากนี้กราเฟนแบกซึ่งมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมซุปเปอร์คัพเยอรมันนัดพ่ายแอร์เบลไรซิกรวมถึงเกมเปิดซีซั่นใหม่ของบุนเดสลีกาที่บาเยิร์นบุกถล่มเบรเมน4ประตูต่อ0ด้วยผมมองเห็นเขาในตำแหน่งตัวรุกตอนที่เขาถูกเปลี่ยนตัวลงเกมในช่วงปรีซีซั่นเขาทำได้ดีและมีบทบาทที่นี่มีการแข่งขันมากมายผมเห็นจุดแข็งของเขาในการเลี้ยงบอลกดดันฝ่ายตรงข้ามผมแฮปปี้กับการซ้อมของเขาหากเขาอดทนเขาจะได้รับโอกาสลงสนามโทมัสทูเคิลนายใหญ่ของเสือใต้เคยกล่าวถึงกราเฟนแบกโกมือ2คนใหม่สื่อน่าจะถือปูดข่าวแมนยูสนคว้าในทวารเบนฟิก้าฟาบริซิโอโรมาโน่นักข่าวคนดังเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแผนสัญญากับนายทวารคนใหม่มาเสียบแทนที่ดีนเฮนเดอร์สันที่ได้รับความสนใจจากคริสตัลพาเลซโดยเล็งไปที่โอดิสซีอัสบาลาโชดิมอสผู้รักษาประตูของเบนฟิก้าโรมาโน่ระบุถึงความเคลื่อนไหวในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเฉพาะประเด็นอนาคตของเฮนเดอร์สันแม้ว่าเขาตกเป็นข่าวกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แต่ล่าสุดนายทวารอังกฤษหวังจะอำลาโอลด์แทรฟฟอร์ดอย่างถาวรในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้โดยถูกโยงเพิ่มกับอินซีผงาดฟ้าอีกหนึ่งสโมสรจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นกันขณะเดียวกันนักข่าวชาวอิตาเลียนเผยว่าผีแดงเล็งคว้ามือกาวหมายเลข2มารับตำแหน่งสำรองให้กับอองเดรโอนาน่าโดยพวกเขากระหายอยากได้ตัววาลาโชดิมอสมาร่วมชัยค่าสำหรับซีซั่นที่ผ่านมาในทวารทีมชาติกรีซในวัย29ปีฟอร์ซองให้กับเกียวริสปอนรวมทุกรายการ54นัดและมีผลงานเก็บไป34คลีนชีทพร้อมทั้งพาทีมคว้าแชมป์ลีกฝอยทองได้สำเร็จหากขอบอกทุกท่านชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ